ข้อ91เขาบอกว่าในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกันทั่วทั้งพื้นที่การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นน่าจะเป็นยังไงอันนี้คือเป็นเรื่องของการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการแพร่กระจายเนี่ยมีได้กี่แบบก็หัวข้อคือการกระจายหรือว่า dispersionก็มันจะมีได้3แบบด้วยกันแบบแรกคือแบบกลุ่มหรือว่าคลัมป์แบบนี้ถ้ามาดูรูปอ่ะคือจะเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็แบบที่สองคือแบบสม่ำเสมอหรือว่ายูนิฟอร์มตามชื่อก็คือมันจะสม่ำเสมอเป็นการกระจายที่สม่ำเสมอกันเช่นอย่างนี้ส่วนแบบที่3คือแบบสุ่มหรือว่าแรนดอมตรงนี้ก็ถ้าวาดรูปออกมาก็คือจะเป็นแบบมั่วๆไม่ได้ฟิกซ์ว่าอะไรจะต้องอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วซึ่งแบบกลุ่มเนี่ยคือเป็นแบบที่พบมากสุดก็อย่างเช่นอะไรอะที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นฝูงพวกเนี้ยส่วนแบบสม่ำเสมออะจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแข่งแย่งสูงทุกตัวเลยจะต้องให้ระยะห่างอะมันเท่าๆกันเพื่อให้อยู่รอดได้เท่าเทียมกันส่วนอีกอันหนึ่งอะเกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัยสมบูรณ์คือมันไม่มีปัญหาขาดแคลนไม่มีอะไรใช่ไหมมันก็จะอยู่ตรงไหนก็ได้สุ่มกันไปอันนี้คือเรื่องการกระจายแล้วเราต้องมาดูในโจทย์เขาบอกว่าในสภาพในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกันคือเหมือนกันทั่วทั้งพื้นที่จะมีการกระจายแบบไหนซึ่งข้อเนี้ยคือเป็นได้ทั้ง3แบบเลยเพราะว่านึกภาพถ้ามันเย็นเหมือนกันเช่นเพนกวินก็อาจจะอยู่แบบคลัมหรือแบบกลุ่มนึกภาพเพนกวินยืนเป็นกลุ่มแล้วก็ถ้ามันเหมือนกันนี่คืออะไรดิขาดแคลนเหมือนกันทางพื้นที่อย่างเงี้ยทุกตัวต้องเกิดการแข่งแย่งสูงทุกตัวเลยต้องอยู่แบบให้ระยะห่างเหมือนเท่าๆกันแบบนี้เพื่อให้ทุกตัวได้อยู่รอดได้เท่าเทียมก็คือจะเป็นแบบยูนิฟอร์มหรือว่าแบบสม่ำเสมอแล้วแบบไหนได้อีกถ้ามันอุดมสมบูรณ์เหมือนกันก็คือมีปัจจัยสมบูรณ์ใช่ปะทุกตัวจะอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างนี้ก็จะเป็นแบบแรนดอมหรือแบบสุ่ม
ดังนั้นถ้าเขาบอกว่าพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกันทั่วพื้นที่อ่ะการแพร่กระจายจะเป็นยังไงก็คือเป็นได้ทั้ง3แบบหรือว่าแบบสม่ำเสมอได้ทั้งหมดเลยข้อนี้ก็เราจะทำได้เราต้องรู้ว่าการกระจายแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ไม่ยากเลยถ้าคิดถึงหลักความเป็นจริงแล้วงั้นก็จำไปเพราะว่าถ้าเผื่อเขาออกเรื่องการกระจายอีกอ่ะเราก็จะได้ทำได้ข้อ91ก็จะตอบข้อ5